ความรู้สึกผ่านมาตามประเพณีนิยมที่เราใช้กันนะครับเราถือว่าเป็นประเพณีนะครับใครจะได้มากน้อยก็ปล่อยมาผมจะได้รู้พอรู้แล้วจะได้อธิบายขยายความเพิ่มเติมให้อันนี้เรามาถึงของจริงความจริงของจริงความจริงไม่ต้องพิสูจน์เห็นไหมเหมือนกับอาหารมันสุกแล้วข้าวสุกแล้วมันต้องพิสูจน์ตักใส่ปากอย่างเดียวความหมายคือต้องกินอย่างเดียว ของจริงไม่ต้องรอการพิสูจน์เสียเวลาใช่ไหมเอามาใช้เลยก็เหมือนเสื้อสำเร็จรูปไม่ต้องรอตัดเย็บสวมใส่ปึ๊กปั๊กเลยเดี๋ยวนี้เลยเรียกว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนะครับเป็นภาษาพุทธะนะครับปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนะฮะก็คือวินาทีนี้แหละภาษาพุทธะนะไม่ใช่ภาษาลุงนะอดีตไม่สำคัญปัจจุบันสำคัญกว่าเยอะอนาคตยังมาไม่ถึงเอาปัจจุบันให้ดีที่สุดปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอลุงบอกว่าเซตซีโร่แอนอากาลิโกนะครับจึงจะทำได้นะครับมันจำนิดนึงจำภาษาลุงไว้หน่อยครับเซตซีโร่กับอากาลิโกนี่คือชุดหนึ่งนะชุดที่สองก็คือแอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสจำหน่อยครับนี่ภาษาลุงนะมันจะท่องคู่กันและจะมีประสิทธิผลจำภาษาไว้ก่อนครับนะถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจก็จำไว้เถอะครับสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นท่านต้องเข้าใจว่าเป็นลุงหนูร้อนทั้งตัวเหมือนเดิมค่ะและหายใจโล่งโปร่งสบาย Thank you very much คุณจันคุณขวัญชัยสู้ซ่าตามแขนขาและโดยเฉพาะกลางหัวค่ะเหมือนมีตัวอะไรไต่ขึ้นยาขาวมาเต็มกระพุ้งแก้มใส่ว่ากระพุ้งแก้มหน่อยนะยาขาวก็คือน้ำลายนั่นเองครับยาชื้นคือเหงื่อในภาษาไตเติ้ลแมนเขาลุงขอหยิบเข้ามาใช้ นะ โอเคนะวันนี้ได้จับหัวลูกหลานใครหลายคนนะที่นครปฐมนะเด็กตัวเล็ก4เดือนยังไม่อุ้มเลย4 เดือน 4 เดือน3เดือนหรือ4เดือนมั้งยังมาให้ลุงจับเลยรู้สึกอุ่นนั้นร้อนค่ะคุณกัญญารัตน์รู้สึกอุ่นๆร้อนๆค่ะมันอยู่ไกลกันขนาดนี้อยู่ใกล้จะขนาดไหนว่าเป็นนะครับเห็นไหมเห็นไหมร้อนวูบวาบตามใบหน้าเบาหัวและมีเหงื่อซึมค่ะคุณอะไรคุณจุธานาฏเห็นไหมนั่นนะครับตัวต่อมาครับใครจะรู้สึกหนูไม่รู้สึกอะไรเลยก็ว่ากันมาแล้วครับผมจะได้หาวิธีผมมีหลายวิธีนะทราบไหมใครก็ตามที่ไม่รู้สึกบอกมาด้วยครับนั่นท่านในหน้าจอที่เคารพเนี่ยครับถ้าไม่รู้สึกอะไรเลยบอกกรุณาบอกครับผมจะมีวิธีหลายวิธีผมมี108วิธีนะครับที่จะให้ท่านรู้สึกครับปิดไฟไซคลอนรับพลังงานบริสุทธิ์แสงของลุงและเสียงเพลงของลุงโล่งหายใจอิ่มคุณพัฒนิตโอเคครับรับแซบตามนี้ก็เสียงสมาธินั่นนะครับที่ว่าเสียงลุงจะแปลกมากนะครับมันจะมีเวลาเพราะเวลาลุงคุมเสียงจริงที่มันฟีดนะครับลุงสามารถบังคับเสียงใส่เข้าไปหูซ้ายได้นะครับแล้วใส่หูขวาได้ด้วยเจ้าของเสียงมาทำเองก็บังคับทิศทางได้ครับเป็นเจ้าของเสียงเองทำไมจะบังคับทิศทางไม่ได้ร้อนวูบวับทั้งตัวเลยครับคุณติ้วคุณติ๋วติ้วเนี่ยครับมีพลังงานวิ่งตามเส้นแขนแล้วเหมือนหัวใจเต้นตุบตุบตับตับที่กล้ามเนื้อรู้สึกจี๊ดจี๊ดตามแขนร้อนก้าคุณอรสาวงศ์สวัสดิ์ชัยนะ
วันนี้เห็นตัวตนแล้วนะเห็นตัวตนในที่นครปฐมนะครับโอ้ยหน้าตาอย่างนี้แหละคุณอรสาโอ้ยนะโอเคยินดีด้วยกันแล้วกันนะเด็กที่ลุงสัมผัสคงมีบุญมากๆเพราะได้รับตั้งแต่เด็กๆใช่นะครับแต่แข็งแรงบอกให้ทราบไหมแข็งแรงทุกรายบอกให้ก็ได้แข็งแรงทุกรายแล้วเติบโตได้อย่างสมสัดส่วนมากนะครับบอกให้ทราบนะใครมีลูกมีเต้าเหล่ากอก็มานี่ขออุ้มหน่อยขอกอดเวลาโตเข้ามาเขาไม่ให้เรากอดกอดแต่เล็ก ลูกสาวใครตัวเล็กนะตัวใหญ่เอามาให้กอดไม่เอานะบางทีจะตั้งป้อมกันใครอยากจะกอดลุงไปลงขันไว้ก่อนจริงๆเนี่ยไม่พูดเล่นนะใครอยากกอดลุงเอาจะซื้อตั๋วก่อนซื้อตั๋วทีนี้ใครอยากให้ลุงกอดตัวนี้เพิ่มอีก2 เท่านะครับไม่พูดเล่นนะเป็นไม่ได้นะบอกให้แซ่บไว้นะครับร้อนฝ่ามือรู้สึกความร้อนไปตามตัวคาโล่งใจจังเลยคุณสาครดีใจด้วยครับวันนี้ลูกชายมาทั้ง3 หน่อยลูกชายสาครเนี่ยนะมีน้องสาวพามาด้วยเด็กกำลังเติบโตกำลังเป็นหนุ่มเลยนะครับมาหาหลวงแต่ตัวเล็กลูกชายของคุณสาครคนบางเลนคนบางเลนเรียนหนังสือดีด้วยนะครับบอกทราบไว้ขยันหมั่นเพียรดีถือว่าดูแลลูกดีเชื้ออย่างเดียวมันไปแป้นแป้นตายตายตายล้มกลิ้งมาวันนี้หัวเข่าแทบจะเดินไม่ได้มาให้ลุงช่วยอ้าวช่วยไปก็ดีเด็กมันจะได้รู้สึกเรียกว่าผิดพลาดครั้งเดียวครั้งแรกทุกคนจะอภัยเดี๋ยวอย่าให้เกิดครั้งที่สองนะครั้งที่สองถือว่าไม่ปรับตัวนะครับผิดครั้งที่หนึ่งอะไรก็ได้ต้องอภัยนะครับจำเป็นหลักจะเป็นลูกหญิงลูกชายก็เหมือนกันนะครับผิดครั้งแรกต้องอภัยครั้งที่สองในเรื่องเดียวกันถือว่าแย่แล้วนะครั้งที่สามโอ้โหเอาไปทิ้งน้ำได้ทิ้งเลยนะครับผิด3 ครั้งในเรื่องเดียวกันนะครับในขี่มอเตอร์ไซค์ล้มครั้งเดียวพอแล้วอย่าให้มีครั้งที่สองถ้า2ก็ล้มอีก3ล้มอีกโอ้ยเกิดมาชาตินี้สวยจริงไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไขเลยลุงก็เคยล้มมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ทราบว่าแต่ล้มแบบโอ้ยยุคก่อนเรื่องมอเตอร์ไซค์นะเที่ยวกันเล่าให้ฟังครับก่อนนะโบนไซบุกทรายทรายลุยทรายนะครับทรายคือทางเกวียนนะครับ